เนี่ยอย่างปัจจุบันเนี่ยตอนนี้กระแสนะคะมิสยูนิเวิร์สจากประเทศไทยเนาะแอนโทเนียโพซิลเนี่ยก็ดังแล้วก็ป๊อปปูล่ามากที่เอลซาวาดอร์เนาะเขาทำคลิปแนะนำตัวนะคนก็ไปลงในโซเชียลในแพลตฟอร์มต่างๆแล้วก็มีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเนี่ยก็เล่นกันมาแนะนำตัวเป็นภาษาลาตินเนาะแล้วแม้กระทั่งว่าความ humble ของแอนโทเนียเนี่ยสำหรับหนูอะหนูก็คือว่าซอฟต์พาวเวอร์นะแต่คนที่เขาจะไม่ชอบการประกวดเขาก็บอกว่าอันนี้ไม่ชอบซอฟต์พาวเวอร์ไปกดสิทธิผู้หญิงแต่หนูคิดว่าเหมือนหนูคิดเหมือนพี่แขกเลยเรื่องแต่ละเรื่องอะมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคไหนมันก็ปรับตัวกันไปตอนนี้แอนโทเนียใกล้จะประกวดรอบไฟนอลละวันที่18 19หน่อยถ้าเช้าเมืองไทยก็เช้าที่19แต่มันจะตรงกับกลางคืน18ของเขาซึ่งตอนนี้นางก็ป๊อปปูล่ามากสิ่งที่นางทำอ่ะเรายังคิดว่านางคิดได้ล้ำลึกด้วยเนาะนางรู้ว่าเอลซาวาดอร์มีอาหารประจำชาติมีอะไรเนี่ยนางไปทำคลิปไปทำขนมแบบจริงจังเพื่อที่จะเอาซอฟต์พาวเวอร์ทางจิตสำนึกของตัวเองเนี่ยไปใส่ในซอฟต์พาวเวอร์เขาแล้วก็กลายเป็นว่าเป็นบุคคลที่มีแฟนคลับตามติดวาดลงวาดรูปให้อยู่ที่เอลซาวาดอร์ตลอดไงตกลงแอนโทเนียจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้เอลซาวาดอร์หรือจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้ไทยหนูคิดว่าต้องผ่านประการนี้ก่อนค่ะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ฉลับเฉลียงให้เอลซาวาดอร์พอได้มิสยูนิเวิร์สปุ๊บกลับมาไทยแลนด์คือถ้าถามพี่แขกกรณีแอนโทเนียเนี่ยเราถ้าเกิดเขาได้มงมาถ้าพี่เป็นรัฐบาลอ่ะพี่ก็จะใช้งานเขาแล้วนะถูกป่ะคือถ้าเราอยากขายอ่ะอยากขายของของเราอ่ะแต่ประเด็นหนึ่งนะสำหรับพี่กลับมาที่ทฤษฎีของโจเซฟไนที่บอกว่าซอฟต์พาวเวอร์มันจะมีพลังมากๆก็ต่อเมื่อมันยึดโยงอยู่กับคุณค่าอะไรบางอย่างเช่นของอเมริกันน่ะเป็นเรื่องอเมริกันดรีมเป็นคุณค่าของเซลเมดอ่ะนึกออกป่ะคนน่ะไม่ใช่ว่าเกิดมาบนกองเงินกองทองยูอาจจะเกิดมาจากโคลนตรงที่ไหนก็ได้แต่คุณสามารถแบบสร้างความสำเร็จได้ด้วยตัวคุณเองอันนี้คือชุดคุณค่าอันนึงทีนี้พี่แขกก็มานั่งคิดว่าแล้วในยุคนี้ถ้าประเทศไทยจะขายซอฟต์พาวเวอร์มันมีชุดคุณค่าอะไรที่เราจะขายเราดูหน้าแอนโทเนียสินี่มันคือความมิกซ์เนี่ยความเป็นลูกครึ่งความเป็นลูกผสมเพราะฉะนั้นพี่แอบคิดว่าเราสามารถนิยามความเป็นไทยหรือนิยามซอฟต์พาวเวอร์ไทยนะว่าคุณค่าที่เราใส่ลงไปอ่ะคือเราจะบอกว่าประเทศไทยอ่ะเป็นประเทศที่ embraceทุกวัฒนธรรมทุกเชื้อชาติทุกภาษาเวลาที่เราบอกว่าเฮ้ยอาหารที่ประเทศไทยอร่อยอ่ะมันไม่ใช่แต่อาหารไทยนะอาหารจีนก็อร่อยอาหารญี่ปุ่นก็อร่อยอาหารอิตาลีก็อร่อยยุจะหาอาหารอียิปต์ก็มีอุ้ยในเมืองไทยก็มีแล้วคนไทยอ่ะทำอาหารได้แบบหลากหลายมากแล้วไม่เคยกีดกันอะไรเลยอันนี้เห็นด้วยคืออันเนี้ยมันอาจจะไม่เคยมีในประเทศไทยสร้างได้ค่ะถ้าอยากขายใช่ไหมคือเราก็มานิยามใหม่อันนี้หนูพอหนูฟังพี่แขกพูดอ่ะนี่คือแบบมันคือเรื่องจริงนะสุดท้ายแล้วคนไทยอ่ะมีฝีมือในการที่จะปรับอะแดปเปลี่ยนตัวเองไม่ต่อให้ไม่มีเราก็จะทำให้มันมีสิ่งนี้มันไม่ได้อยู่ในดีเอ็นเอสิ่งเนี้ยมันแต่เราสร้างได้สร้างได้ฝึกได้ผ้าไทยอ่ะตัดกิโมโนเลยคนไทยก็ใส่กิโมโนได้ทำไมเราต้องคิดว่ากิโมโนเป็นของคนญี่ปุ่นเท่านั้นเราเห็นกิโมโนญี่ปุ่นสวยคนไทยใส่บ้างจ้ามัดหมี่ตัดกิโมโนเลยเอาผ้าแล้วผ้ามัดหมี่ไทยก็ไม่ใช่ว่าไม่สวยนะพี่ไปดูแฟชั่นยุคเจ้าดารารัศมีท่อนบนเป็นกิโมโนท่อนล่างเป็นซิตินจกเอาสินั่นคือเจ้าดารารัศมีทำมาก่อนแล้วสมัยนู้นและทำทรงผมเกอิชาเห็นปะทรงผมอย่างเงี้ยแล้วท่อนบนเป็นกิโมโนเลยข้างล่างตีนจกเลยค่ะนี่ไงคือถ้ายูจะขายแต่อาหารร้องรำทำเพลงหนังอ่ะมันก็จะขายได้แป๊บเดียวแต่ถ้าซอฟต์พาวเวอร์จะยั่งยืนก็คือมันต้องมีชุดคุณค่าชุดคุณค่านี้มันไม่ต้องคุณค่าไทยสุโขทัยยุธยาไม่ต้องเป็นคุณค่าที่เราสร้างขึ้นน่ะในปัจจุบันขณะปัจจุบันสมัยของเรานี่แหละแล้วก็บอกว่านี่คือความเป็นไทยที่เราอยากให้โลกจดจำอยากให้โลก recognize โซเชียลแอนโทเนียก็ไม่ต้องมาพวักพะบนว่าฉันจะขายความเป็นไทยฉันจะต้องไหว้สวยฉันจะต้องใส่ชุดปักแบบไทยไม่ต้องยูใส่อะไรก็ได้ยูใส่ชุดสเปนก็ได้ก็บอกว่าก็คนไทยคนไทยเปิดรับทุกอย่าง
เก๋จะตายแล้วนางก็ทำอย่างที่พี่แขกพูดจริงๆนางก็ทำจริงๆนะใส่ชุดแบบว่าเป็นสาวลาตินทำอาหารลาตินใช่เนี่ยเนี่ยนี่คือจุดแข็งแต่ทำในฐานะฉันเป็นคนไทยนี่คือจุดแข็งบอกแอนโทเนียเลยว่าไม่ต้องห่วงเรื่องความเป็นไทยเนี่ยไปแต่บอกว่าเพราะว่าฉันเป็นคนไทยไงฉันจึงเปิดรับทุกวัฒนธรรมแล้วฉันรู้สึกว่าความร่ำรวยของวัฒนธรรมบนโลกใบนี้มันคือสิ่งที่พยุงไว้ซึ่งจิตใจของมนุษยชาติมงลงเลยนะ